ู้ชมครับวันนี้ปลื้มใจได้ช่วยและฮะเช้าข่าวดีครับเคนโดอยู่ที่ตำบลหน้าไม้ครับอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราตามคณะของคุณบินบรรลือฤทธิ์ครับมาเยี่ยมคุณสิริพรครับซึ่งก็ป่วยอยู่ที่ด้านในนะครับซึ่งวันนี้เองนอกจากมาเยี่ยมแล้วเนี่ยเรายังมีภารกิจในการจัดตกแต่งห้องนอนใหม่ให้กับเธอด้วยนะครับซึ่งวันนี้คณะของพี่บินก็มีเตียงนอนมามอบให้ด้วยแล้วเราก็จะเข้าไปร่วมปลื้มใจได้ช่วยด้วยกันครับสวัสดี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 ครับครับคุณผู้ชมครับเจอแล้วนะฮะวันนี้เราจะได้มาร่วมปลื้มใจได้ช่วยกับพี่ท็อปครับซึ่งวันนี้ท็อปเตรียมตัวจะเนรมิตห้องนอนใหม่ให้กับน้องสิริพรใช่ครับพอดีก็สัญญาไว้ตั้งแต่เมื่อสัก 3-4 อาทิตย์ที่แล้วว่าจะมาจัดห้องให้ใหม่แล้วว่าเพราะว่าน้องเขานอนอย่างนี้ประมาณโอ้โหถ้าพูดถึง20กว่าปีที่นอนลงมาจากอายุ9ขวบที่นอนแบบโดนรถชนแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็พูดไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณ20กว่าปีครับก็เลยบอกว่าทางคุณแม่บอกว่าเนี่ยน้องอยากได้มากเลยคือเตียงเพราะว่าอันตรายมากพอดีไม่รู้ว่าเวลาร่างนอนเนี่ยมันจะมีพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกอะไรเข้าไปเดี๋ยวไปกัดน้องว่าน้องกระดูกกระดิกอะไรไม่ได้ขยับตัวอะไรหนีไม่ได้เลยครับเราคิดว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่น้องต้องการคือเตียงครับจะยกสูงขึ้นมาคือน้องเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่ามีพี่ท็อปนะครับเป็นกำลังใจให้อย่างยอดเยี่ยมมากครับเพราะว่าเวลาที่เราคุยกันแล้วได้ยินเสียงไปทางบ้านด้านในเนี่ยน้องจะกรี๊ดกรี๊ดตลอดเวลาคือรอเลยแหละว่าเนี่ยมาแล้วน้องจะคือวันแรกที่มาเจอเขาเนี่ยเขาโอ้โหแบบมันเป็นอะไรเรารู้สึกว่าเราดีใจนะที่น้องเขาน้องเขาก็รู้ว่าเราจะมาแล้วก็จู่โจมมาถึงที่บ้านเลยเขาแบบโอ้โหคือเขาแบบถ้าเป็นคนเราปกติเนี่ยแสดงว่าก็โดดกอดหอมแก้มคือพร้อมที่จะกระโดดขี่เลยแหละได้เลยแค่เราได้ยินเสียงนะฮะเราคุยกันแบบนี้เสียงไปได้ยินถึงน้องเขาเนี่ยตอนนี้กินรอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขนเตียงทั้งหมดแล้วก็ร่วมกับวันนี้มีท็อปไม่ได้มาคนเดียวด้วยมีกลุ่มเพื่อนๆมากันเพียบเลยก็มีทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมกันตันดูแต่เตียงนี้ก็บอกนะว่าเป็นเตียงที่คนที่เขามีจิตศรัทธาบริจาคให้เรามาเหมือนกันป่ะเดี๋ยวเราน่าจะไม่เสียเวลาเพราะว่าน้องน่าจะรออยู่แล้วเพราะได้ยินเสียงกรี๊ด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 อยู่ตลอดเดี๋ยวเราคงต้องจัดห้องให้น้องเขาก่อนแล้วเชิญพี่ๆเลยนะครับเชิญพี่ๆเลยนะฮะขนไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องทางด้านในด้วยครับคือคุณผู้ชมครับเราได้จัดการตกแต่งห้องใหม่ให้กับน้องสิริพรเรียบร้อยแล้วดีใจไหมครับโอ้โหดูหน้าครับว่าน้องดีใจมากเวลาที่พี่ท็อปกลับมาที่นี่ทุกครั้งเนี่ยใบหน้าน้องจะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยไหมฮะก็นี่อย่างเงี้ยก็ด้วยความดีใจของน้องนะเพราะว่าเขาป่วยมาเนี่ย20กว่าปีนะ20ปีก็ไม่เคยมีใครมาไม่มีใครมาหาน้องเพราะคืออีกหนึ่งที่ไม่มีใครมาเพราะคือไม่รู้เรื่องของน้องเนี่ยฮะแล้วมาหาแล้วเรารู้สึกว่าน่าสงสารมากลูกสาวนอนมานี่เนาะ20กว่าปีแล้วก็โอเคที่ตามสัญญากันเราตกลงเรียบร้อยแล้วนะว่าจะหาเตียงมาให้นะขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรครับ